ที่แปลกใหม่สำหรับเรานี่ครั้งแรกป่ะในการเข้าวัดเพราะปกติคือชวนกันไปละคาเฟ่ไม่เคยมาวัดด้วยกันพาน้องไหว้พระเมื่อกี้สอนด้วยว่าแล้วหนูบอกว่าไหว้พระต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วน้องถามว่าหล่อกระเป๋าอันนี้แกงหรือเปล่านี่เขาจะแกงอ่ะหนูไม่รู้ว่าเอ้าไหว้ตรงนี้มันถูกแล้วใช่เพราะวันนั้นหนูเพิ่งโดนแกล้งเรื่องไหว้ตรงนี้ดินรับบทเป็นคุณสามค่ะเด็กรับบทเป็นมอนค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทนึงแหละแล้วก็จะเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นในบริษัทแล้วก็จริงๆเรามีปมเยอะมากในแต่ละตัวละครแล้วก็จะเกิดเรื่องราวความรักของเจ้านายกับเด็กสุดสุดหานใช่ก็คือก็ตามชื่อเรื่องเลยที่มันเป็นแกลบแบบมันเป็นแกลบระหว่างเอจอายุสถานะฐานะอีกฐานะแล้วก็ผู้หญิงอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นของทุกๆเรื่องเลยใช่ถ้าในตัวละครก็คือแทบจะต่างแบบสำหรับปีนะสิ้นเชิงเลยคือเขาจะเป็นคนนิ่งๆพูดอ้อมๆไม่ค่อยรู้ว่าเขาต้องการอะไรในพาร์ทนั้นอะไรอย่างเงี้ยต่างจากเรามากคือเราเป็นคนแบบตรงๆพูดอะไรตรงๆอยากได้อะไรได้อยากทำอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องมันกับเบกอะเบกว่าคล้ายเลยไม่ต่างเลยของน้องไม่ต่างเพราะว่าม่อนก็จะมีความสดใสมากๆคือทำให้ทุกคนแบบทุกคนเอ็นดูทุกคนรักม่อนจะมีความสัมพันธ์กับทุกคนที่ดีมากๆซึ่งก็เบ็คก็จะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละใช่อาจจะแค่โตขึ้นป่ะอาหารแต่น้องยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยหลังจากที่เราอ่านบทอ่ะก็มีหลายซีนที่เรายังไม่ได้ถ่ายทำค่อนข้างเยอะก็รู้สึกว่าก็ชอบเขาเรียกว่าอะไรในตัวบทละครของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันจะมีซีนหนึ่งที่นี่รู้สึกว่าเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วมาบอกเพราะว่าบทอ่ะมันค่อนข้างที่จะต่างกับนิยายนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทิ้งตัวนิยายขนาดนั้นแต่มันมีอะไรที่มันเป็นซีนที่อยากพูดมากๆนะมันเป็นซีนที่รู้สึกว่าทุกคนดูแล้วก็จะแบบมันน่ารักอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบถ้าคนรักกันอย่างนี้จริงๆอ่ะไปทำอะไรแบบนี้มันแบบโซคิวอ่ะอยากพูดอ่ะมันบ้าเลยอ่ะเราไม่งั้นสปอยแรกๆไม่เขินอ่ะไม่เขินเลยใช่ไม่เขินหนูเลยหรอไม่เขินเลยมันชินละมันแบบแล้วแรกๆเลยครั้งแรกเลยอ่ะไม่เขินเราเชื่อว่าเขาทำได้ไงเราแค่เชื่อใจว่าถ้าเราเล่นกับใครแล้วเราเชื่อใจเขาว่าเขาทำได้มันก็จะพากันไปในนึกออกใช่ไหมนึกออกแต่แรกๆหนูว่าเขินนะทำมาเป็นทำไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหแรกๆหนูเขินแต่ว่าตอนนี้ไม่เขินแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเขาพูดเยอะมากเขาพูดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็คุยกับเซนตลอดว่าแบบมีเรื่องไหนที่ควรจะแบบเราคิดว่ามันโอเคในเรื่องนี้เราไม่โอเคในเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาเปิดรับฟังตลอดใช่เขารับฟังเราตลอดว่าแบบว่าเราอยากได้อันนี้เพิ่มเติมเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฟังเราตลอดแล้วเขาก็แก้ไขให้เราตลอดนะเป็นคนเก่งมากๆคนนึงทุกครั้งที่เจอกันพี่เซนก็จะถามว่าโอเคไหมแบบมีอะไรที่ไม่โอเคไหมบอกพี่ได้เดี๋ยวพี่จะไปจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบใส่ใจมากๆเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะอยู่กันที่กาดเราจะมาหาอะไรกินหลังจากที่เราใช่เพราะว่าเพจกุ๊บทาละเอ๊ะหิวละเพจกุ๊บทาไม่เคยมาที่นี่มีแบบเมนูที่แบบอยากกินนะทาเย็นนะจะหาอะไรสดชื่นสดชื่นอยากดื่มอะไรสดชื่นไปกันโอเลี้ยงคืออะไรอ่ะถ้าเราอยากกินโอเลี้ยงอ่ะแล้วน้องถามว่าโอเลี้ยงคืออะไรเราอธิบายยังไงดีโอเลี้ยงแบ็คท็อป
ซี่แหละแต่ว่ามันจะหวานใช่แล้วมันแบบมันไม่ได้เค็มขนาดกาแฟปกติอ๋อนี่น้ำอ้อยคือว่าได้น้ำอ้อยตั้งยืนตรงนี้ให้หน่อยขึ้นมาปิดแอร์ก่อนถูกว่าใช่ไหมถูกป่ะถูกจับมันกันไม่จับโทรศัพท์ก็ใส่หูฟังเก่งสวรรค์จริงเมื่อคืนมึงกินเมื่อเช้าหนูอึกแบบหนูชอบกินบลูเบอร์รี่ป่ะมะเขือเทศใช่ใช่หนูชอบกินสวรรค์นี่ชอบน้องกินบลูเบอร์รี่แล้วก็มะเขือเทศข้าวผัดได้อยู่ส่วนของพี่ปีเนาะยากระดิ่งเพราะกินทุกอย่างใช่กินทุกอย่างอ่ะกินไม่เหมือนกันด้วยในวันนึงอ่ะอย่างนึงอย่างนึงแมคโดนัลด์ก็ได้มันได้ปะกดสั่งแมคโดนัลด์ใช่ถ้ากินอะไรไม่ออกก็แมคโดนัลด์จริงไม่รู้อ่ะมันก็ติดกันไปติดกันมาผัดกันติดอ่ะให้บอกดีกว่าว่าคู่เราติดคำว่าอะไรแง่แง่สะบัดตอนนี้กำลังติดคำว่าสวยสะบัดเลยสวยแง่แง่เลยอะไรน่าจะใช่น่าจะคำนี้แต่ว่าถ้าตอนนี้เนาะถ้าหมายถึงว่าพาร์ททั้งคู่อ่ะแต่ว่าถ้าพาร์ทเดียวๆก็จะแบบน้องจะติดคำว่าหรอพูดบ่อยมากพูดแบบสมมติว่าเราถามอะไรไปหรอและเสียงคืออะไรก็ยังเป็นอย่างนี้จริงๆแบบตอนที่อาถามอะหรออย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นแล้วแบบไม่รู้ตัวนะเสียง2ไม่ไหวเสียง10พอพี่หนอมีคำใหม่ทุกครั้งอ่ะมีคำใหม่ every day อ่ะก็นั่นแหละสะบัดแง่นี่คือที่หนูติดอ่ะก็มาจากพี่ฟีนนะแต่ละคำที่หนูเอามาก็มาจากพี่คนเนี้ยจริงไม่เกินจริงหนึ่งสองสามสวยงี้แง่เลยอย่างนี้เลย
วยสบัดเลยสวยสบัดเลยพอใจยังเลิศอ๋อเลิศอีกคำหนึ่งอะไรก็เลิศ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 ไฟรถไฟเตาละเอ้าแล้วก็อะไรก็อะไรกิ้งกือกิ้งกือเอาพูดสัตว์สัตว์ได้เหรอได้มันเป็นตั้งแต่เด็กๆเรามันแบบมันกลัวเรื่องแบบการโดนผิวการอะไรมันก็เลยไม่กล้าจับไม่กล้าไปอยู่ใกล้ๆแต่ว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากๆอ่ะตอนเนี้ยที่มันต้องไปอยู่ใกล้ๆเวลาแบบตอนนั้นว่าตอนถ่ายทำใช่ไหมตรงสระไฟอย่างเงี้ยกลัวนะตอนนั้นเราก็แบบแต่เก่งผ่านมาได้แต่พยายามแบบโอเคไม่เป็นไรตาจมูกไหมตาหมูไหมมันดูโดดเด่นที่สุดในหน้าของก็เลยคิดว่าเขาจะชอบในเอกลักษณ์ในความหน้าฝรั่งของเขาเพราะว่าจมูกโด่งตางอนหนูว่าเพราะตาพี่ปิ่นสวยแล้วก็ทุกคนก็จะ agree กับนี่ว่าตาพี่ปิ่นสวยเป็นอะไรที่ตาโตอ่ะใช่ตาโตแล้วก็แบบไม่รู้อ่ะมันมี something อ่ะน่ามองเอาใหญ่เอาใหญ่เลยมวนฟูอ่านหนังสือปะอ่านหนังสือฮิวใจได้เล่นกับบอลๆนะเออต้องกุนไนท์บอลๆไม่งั้นนอนไม่หลับนี่จะไม่อ่านหนังสือก็จุดเทียนหอมถ้าสมมติว่าจะนอนแต่ว่านี่คิดว่าน้องน่าจะไปเล่นกับบอลๆแล้วก็มานอนไปกุนไนท์บอลๆชมพูพี่ดูชอบสีชมพูแล้วสีที่พี่ชอบอ่ะสีชมพูพี่พี่บอกว่าชอบสีชมพูเจ้าชอบสีชมพูแต่ตอนนี้ไม่ชอบสีชมพูละชอบสีดำเออใช่ช่วงนี้อินสีดำชอบแต่งตัวสีดำชอบตอนนี้อินสีแบบเบสิคลี่อ่ะไปเป็นคุณสาไปเลยตู้เสื้อผ้ามีแต่สีเทาสีเราจริงตู้เสื้อผ้าตอนนี้ก็มีแต่สีดำ